โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งกันทุกคนเข้าสู่รายการเซนเซอร์เป็นเกมที่ชื่อว่า My Top at Sand Rock อีกหนึ่งครั้งครับผมไหนดูซิวันนี้มีอะไรทำบ้างจะถามว่ามีอะไรทำบ้างจะถามว่าต้องถามว่าทำไมของมันเยอะขนาดนี้ทั้งไฮโดรโปนิกทั้งเครื่องมือชงชาเลยคุณเยอะจัดจัดไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำของทีละอย่างกันเลยดีกว่าครับจริงๆต้องบอกว่าของมันเสร็จตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเราไม่ได้รับไปเฉยนี่มาเลยไฮโดรโปนิกนะผมเป็นเครื่องจักรของโลกเก่าสำหรับการลำเลียงของเหลวนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าต้องทำอื่นต่อสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างนึงเลยจะเป็นอยู่ไหนวะเอ๊ะอ๋อนี่เครื่องชงชานะครับใช้แท่งเหล็กหล่อเปลือกพลาสติกและไมโครชิปครับก็ไม่น่ายากก็น่าจะมีทั้งหมดเนาะติดเรียบร้อยเครื่องชงชาแล้วเป็นเกียรติดีเลิศ2อันเลยด้วยนะโอเคที่เหลือก็เราก็ปล่อยเซอร์ได้เนาะมันก็ไม่น่าเป็นหาอะไรการผลิตก็ทำงานอยู่แท่งทองจะทำงานเราทำเป็นทองแดงธรรมดาก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็ดูแหล่งพลังงานนิดนึงเหลือ 21% นะครับพลังงานเดี๋ยวเราเติมเนาะเติมโดยการใช้อันนี้นะครับผม18อันครับเอ้ยเอาเป็นเติมขยะก่อนเถอะนี่พลังงานลดนะผมแล้วก็อัปเกรดได้ปะอัปเกรดเตาพลังงานได้เอ้ยอัปเกรดได้ว่ะเครื่องจักรพลังงานกำลังขั้นสูงนะผมเพิ่มความจุเชื้อเพลิงนะครับใช้แผ่นโลหะผสมอลูมิเนียมแกนเตาแมกนีเซียมโครไมต์ what the fuck โต๊ะทำงานขั้นสูงทำได้เอ้าแต่ว่าโต๊ะทำงานมีขั้นสูงแล้วหรอขั้นสูงใช้แผ่นไม้กลายเป็นหินกับแมกนาเรียมแมกนาเรียมคืออะไรวะฮัลโหลของเล่นใหม่อีกแล้วว่ะคุณโหหายแป๊บเดียวอ่อยแล้วนะอันนี้ปล่อยไว้ก่อนละกันนะครับอันนี้จดหมายจากใครเอ่ยจดหมายจากนิย่านะครับอุ้ยนิย่ามาหาขอโทษนะฉันไม่ได้เขียนจดหมายถึงคุณมาสักพักแล้วอ่ะน่าจะฉันกลับมาถึงบ้านฉันก็ยุ่งตลอดเลยมีงานเป็นกองรอฉันอยู่หลังจากออกไปเที่ยวไม่กี่วันเองเมื่อฉันก็ถึงคุณฉันก็ถึงเมืองชาชีนะเมื่อฉันก็ถึงเมืองชาชีแล้วก็ฉันก็ถึงคุณเหมือนกันอะไรกันเนี่ยแล้วอยากเรียนจบไวๆเลยเพื่อไปพบคุณที่เมืองชาชีอีกครั้งตอนนี้ฉันเรียนหนักทุกวันเลยอ่ะแล้วฉันไม่ได้ลืมคุณจริงๆนะฉันได้เขียนประสบการณ์ฉันในเรื่องกระจกในเรื่องกระจกของเมืองชาชีลงไปในรายงานด้วยศาสตราจารย์ดูแล้วชมฉันใหญ่เลยล่ะเขายังบอกฉันด้วยว่าบางส่วนที่เขียนในรายงานของฉันนั้นน่าสนใจมากๆจะเขาอยากไปดูที่เมืองชาชีตัวเองเลยนั่นแน่รายงานไปกับจดหมายแล้วสามารถอ่านมันได้นะถ้าเกิดเป็นผิดพลาดบอกฉันด้วยเพื่อสนิทตลอดไปนิย่าครับรายงานของการตรวจการเกษตรทางเกษตรของเมืองชาชีผมโอ้นึกว่าลืมมันไปซะแล้วว้าวตามคำแนะนำของเพื่อนสนิทสเต็กเอาเรื่องครับของดีคนเก็บไว้ในหิ้งบ้านเราไม่ควรเอาออกมาไว้ข้างนอกไว้ตรงนี้แล้วกันตัวไม้พื้นฐานนี่วางไว้บ้านเราจะไม่ค่อยเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเดี๋ยวเราค่อยให้เป็นสัดเป็นส่วนทีหลังแต่ตอนนี้เราปฏิสัมพันธ์เนาะรูปยังไม่มีของตัวเองอ่ะขอรูปของคนอื่นไปก่อนแล้วกันนะไปเราไปติดตั้งเครื่องไฮโดรโปรนิกกับเอาของให้ฉี่เหิงกันแล้วกันผมส่วนเควสประจำวันเดี๋ยวเราค่อยรับนะครับเพราะเควสประจำวันแล้วไม่รับไม่ได้เนาะมันต้องได้เงินต้องได้อะไรเนาะเออแต่ขั้นแรกเราเดินไปหาฉี่เหิงก่อนฉี่เหิงเอาเครื่องชงชาที่นายต้องการมาส่งแล้วจ้าไอ้เบ็ดมาครับสวัสดีเฉียงขอบคุณมากในสุดกูก็ทำได้ให้ไปเราดูเอฟเฟกต์ของมันหน่อยสิมาแล้วเครื่องชงชาสูตรรสชาติเข้มข้นกว่ามากเลยฉันรู้สึกสมองของฉันเริ่มโฟกัสทำงานเต็มตาโอเคมันโดนคาเฟอีนเข้าไปนะฮะเพิ่งเขียนถึงไหนแล้วอ๋อที่นี่โอ้โหโอเคมันไม่อ่านผู้พูดยับอุ้ยต่อได้ด้วยแค่อยากเห็นคุณน่ะเอ้ยฉันเข้าใจแล้วคุณอย่าดูงาของฉันละสิเอาล่ะงั้นคุณดูสูตรฉันให้ดีๆล่ะนี่คือแสดงค่าสรรพสิทธิ์ของการสำรับผิวน้ำการสำรับผิวของยานอวกาศโอ้พอเหอะแล้วก็จดการทดลองเอาไว้นะผมโอ้ my god กูคุยกับใครอยู่เนี่ย
ไปหาคุณฉีเหรอไม่ใช่นี่ว่าไฟล์ฉีจอร์เนียลบันทึกการพุ่งชนอ่ะนี่ฉันต้องเข้าไปในห้องเขาเหรออุ้ยอุ้ยห้องโอ้เข้าห้องได้แล้วชาชราเสื้อคลุมสีขาวนักวิจัยเหรอชุดอวกาศโบราณวัตถุชุดอวกาศตามเสียงเขิงกาบโอกาสที่เขาได้มาโอกาสที่เขาได้มาที่เมืองชาชีพอนี้เหรอเนี่ยบันทึกการพุ่งชนของผู้ชายการฉีนะผมหนังสือเล่มหนาเตอะอายุนานนับ10ปีบันทึกการพุ่งชนว่ะเฮ้ยของเจ๋งเข้าห้องเขาได้แล้วว่ะความสัมพันธ์พุ่งพรวดเลยเคเอามาให้ละหนึ่งกุญแจของฉันใช่แล้วเล่มนี้เลยลูกรักของฉันเลยละเจอมันที่ไหนเนี่ยทำหายไปหลายวันเลยนะเคจบภารกิจนะผมอันนี้เราวิจัยต่อได้หรือว่าได้หนึ่งวันเตาอุตสาหกรรมจะเสร็จนะครับโอเคไปไม่ได้จะจีบนะแต่คือแบบตัวเนื้อเรื่องเขาเรียกอะไรนะตัวคำให้จีบมันแบบมันโผล่มาเรื่อยๆเลยกับผู้ชายอะนะกับสาวๆไม่เห็นโผล่มาอย่างนี้เลยกับสาวๆเห็นมีให้เตาะอย่างนี้เลยทำไมกับผู้ชายมันให้เตาะอย่างไรวะฮะเจ้าตัวเกมบ้านี่แกจะให้ฉันไปจีบนักวิทยาศาสตร์จริงๆหรอหืมไปครับเดี๋ยวเราวิ่งไปโดมเขาเรียกอะไรโดมเกษตรอะหรือเขาเรียกอะไรวะมันจำชื่อไม่ได้แล้วสวนพฤกษศาสตร์อะไรก็ตามแต่เอ้ยคือเอาไฮโดรโปนิกมาให้เขาอ่ะเป็นเควสหลักนะผมตอนนี้สาหร่ายมาสจันมาแล้วจ้าติดตรงนี้ใช่ไหมเรียบร้อยมีอันก็ติดก็ทำสำเร็จแล้วผมเครื่องไฮโดรโปนิก2เครื่องเริ่มทำงานครับปึ๊ดขอบคุณมากนี่แหละสิ่งฉันต้องการเลยละฉันเคยศึกษาแต่การปลูกธรรมชาตินะฉันคิดว่าฉันปลูกอะไรได้บ้างสามารถช่วยเมืองชาชีได้ในสุดฉันก็รู้แล้วว่าเทคโนโลยีของโลกเก่านั้นมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนเอาล่ะฉันจะลองไปปลูกสารละลายธาตุอาหารดูนะหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมติดต่อกลับไปนะมีอันหวังว่าจะมีประโยชน์นะเสร็จแล้วครับได้รับตังค์เพิ่มมาด้วยป้าตอนนี้ก็น่าจะจบภารกิจนะผมที่เหลือก็จะเป็นเควสรายวันแล้วนะแต่ดูซิว่ามีเควสอะไรค้างไหมไม่มีแฮะมีโบเกนแจ็ครีแอปเตอร์อะไรวะเนี่ยไฟติ้งราวด์เดอะเวิลด์รอการติดต่ออีกครั้งจากไอตัวจิงโจ้นะผมส่วนเควสหลักเราจบเลยนะครับตอนนี้คือจบแล้วเดี๋ยวเรารอเขาติดต่อมาว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่องอะไรนะผมแล้วก็มีเควสอีก2อย่างที่ขึ้นอยู่จะเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทั้งนั้นเป็นเกรดน่าจะเป็นเกรดย่อยอ่ะแต่ไม่รู้เกรดย่อยนี่คือเกรดอะไรนะครับลองมาดูกันแต่ที่แน่คือมีรออัปเกรดของใหม่ได้เลยแมกนาเรียมอ่ะคืออะไรไม่รู้นมพบเตรียมตัวพบความประหลาดใจแต่ก่อนจะพบเจอความประหลาดใจใครอยู่ตรงนั้นวะน่ะใครอ่ะลงก่อนใครวะอามิล่าเหรอก็อามิล่าไงนี่ Hello, my brother and I come from far. ไม่ใช่ Catch you later. ไม่ใช่อามิล่าแล้วใครวะเอ๊ะเว็บมันขึ้นอยู่ตรงนี้นี่หรือว่าตรงนี้เป็นบ้านคนได้ด้วยเหรอก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นบ้านสักหลังหนึ่งที่อยู่บริเวณนี้แล้วมันแล้วมองไม่เห็นเฮ้ยของใครวะของใครวะอันนี้มันบ้านใครวะเนื้อแห้งฟรีทองแดงฟรีหลังนี้แหละชัวร์เลยเข้าไปบ้านของเหยียนอ้าวบ้านเหยียนเหรอโอ้โหบ้านเหยียนคือแบบปนบ้านได้ไหมโอ้ยก็แต่งบ้านสวยอยู่นะบ้านเหยียนน่ะว่าไม่ได้เดอรี่ของเหยียนถ้าแอบดูจะเป็นการเสียมารยาทนะเฮ้ยเขาทำบ้านมาแต่เป็นส่วนดีว่ะอยากทำบ้านแบบสไตล์นี้ว่ะบ้านแบบว่าหลังเดียวจบทุกสิ่งอะเอ้ามันก็อยู่ที่เดิมตลอดมันต้องเป็นหลังไหนวะบ้านที่เป็นหลังแล้วอยู่ข้างล่างแล้วก็เข้าไปได้ก็จะเป็นหลังนี้แฟชั่นสไตล์โรสปิดให้บริการอยู่มันคงไม่ใช่
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรละงั้นไปรับภารกิจประจำวันกันหากเวฟไม่เจอนะครับผมอูดมันขี่ยากอะถ้าเกมนี้มันทำให้อูดขึ้นเร็วลงเร็วมันก็คงดีแบบว่าโดดขึ้นไปเลยโดดลงมาเลยอะไรเงี้ยเก็บขยะซะหน่อยไหนดูสิภารกิจวันนี้มีอะไรบ้างมีหมวกกันทรายไม่เอาขอแบบภารกิจแค่ได้ตังค์อะไรเยอะดาบเหล็กขนาดใหญ่นะผมได้ครับทำอันนี้แล้วก็โหแกนเตาคอดำดำเหรอขอของยากทำมัดเลยอะแต่ค่าสัมพันธ์ชาวเมืองเอ้ยไม่เอางั้นเอาเป็นเลนกระจกดีไหมหรือตะปูเหล็กหล่อดีวะถ้าเกิดเน้นเงินก็จะเป็นอันนี้นะผมไม่ก็เลนกระจกแล้วถ้าเกิดเป็นอาหารนะเห็ดถ้วยเชนตาลูปูแต่ละอย่างยากชิบหายเลยปลาปอดยักษ์หมูยากว่ะมันของทำยากผมเน้นทำของมากกว่าผมไม่ค่อยเน้นปลูกผักทั้งนั้นเราเอาเป็นเลนกระจกแล้วกันนะครับน่าจะง่ายสุดในตอนนี้เราดูเป็นของชั้นยอดด้วยนะไม่เป็นไรดาบเหล็กขนาดใหญ่คุณภาพดีเลิศดาบเหล็กขนาดใหญ่คุณภาพดีเลิศอย่าบอกนะว่าเอ็งจะเอาในตัวให้เขาทำไมเราไอ้กลัวไปครับเดี๋ยวเราไปทำใหม่นะฮะคนบ้าแล้วจะเอาดักที่มีให้เขาไปบ้าเหรอลงโอเคดาบเหล็กขนาดใหญ่ต้องเป็นเครื่องดาบเหล็กโครเมียมเวลใส่ได้30ดาบขนาดใหญ่สร้างใหม่โอเคเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งสร้างอะไรนะลืมเลนกระจก4อันเครื่องนี้ครับเลนกระจก4อันขาดกระจกกับท่อทองแดงขาดกระจกว่ะเอากระจกนี่ดิทำกระจกให้หน่อยแท่งโครเมียมเลิกทำก่อนแท่งเหล็กหล่อเหล็กหล่อดีกว่าไปโครเมียมเยอะแล้วเปลี่ยนของบ้างนะเราอ่ะโอเคส่วนที่เหลือไม้กลายเป็นหินนะครับเมื่อกี้แท่งไม้กลายเป็นหินเนี่ยมาจากการจามต้นไม้ไม้กลายเป็นหินที่ถูกฝังไว้เป็นเวลานานแข็งกว่าไม้ธรรมชาติซึ่งหายากมากเอาล่ะลำบากกูแล้วหายากมากซะด้วยหายากมากนี่หาจากไหนอ่ะผลซิบักทอนแห้งไม่เราจะเอาเป็นอันนี้นะผมขึ้นมือมาแล้วก็กดอะไรรับวะ F ปะวะอึ๊บโอเคอันนี้คือปลูกทิ้งไว้อันนี้คือทำช่องทิ้งไว้เฉยหนมไม่มีอะไรฮะเพราะว่ายังไงก็ต้องได้ใช้หนมแล้วไปช่องแล้วไม่มีหญ้าปกคลุมแล้วมันแบบปลูกขึ้นไม่ได้นี่แล้วก็ปักทิ้งไว้เฉยอ่ะแล้วก็เม็ดข้าวทรายโอเคได้2อันยัดลงไปรดน้ำนิดนึงรดมานี้เอาไหมขายน้ำบ้างขายเปล่าเอาน้ำนิดนึงนะผมโอเคใครอ่ะมีคนมาพูดอะไรหน้าบ้านแล้วไม่รู้เฮ้ยกดผิดไม่เป็นไรได้อยู่ไฮรู้สึกชอบเชิงเทียนทองที่เรามาตั้งไว้หน้าบ้านโอเคก็ดีเอาล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต่อไปของเราเลยก็คือจะเป็นอะไรวะเคลียร์แล้วเนี่ยนี่เคลียร์แล้วนะพูดจริงเลยเหลือแค่อัปเกรดของเนี่ยถ้าเกิดอัปเกรดของก็คือตอนนี้เราต้องใช้ไม้กลายเป็นหินจากแมกนาเรียมต้องเตาอุตสาหกรรมแมกนาเรียมนะผมถ้าอย่างนั้นเราไปหาไม้กันนะครับซึ่งไม้กลายเป็นหินเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเราจะได้มันจากที่ไหนเว้ยถ้าให้เดาแล้วก็ตำแหน่งของไม้กลายเป็นหินมันน่าจะต้องเป็นตำแหน่งที่อยู่ไกลออกจากทินที่ปกติต้องเป็นพื้นที่เทเลซายโซนฝั่งนี้ครับผมใช่ป่ะงั้นวันนี้ภารกิจเราจะเป็นการไปหาไม้กลายเป็นหินกันโน้ถ้าไม้กลายเป็นหินเนี่ยถ้าเกิดตามแบบปกติในโลกของเราเลยก็คือไม้ที่แบบ
อยู่มานานมากจนแบบแม่งไม่ใช่ไม้แล้วอ่ะอยู่จนแบบแข็งโป๊กยิ่งกว่าหินแล้วอะไรเงี้ยฟีลลิ่งประมาณนั้นหนอมไม่มีวาร์ปให้หน่อยหรอกโคตรไกลเลยเฮ้ยมันต้องมีดีดี้สต็อปดิใช่แล้วต้องทำได้เดี๋ยวก่อนลืมทำไปเลยเนี่ยดีดี้สต็อปทำไปยังวะเหมือนยังไม่ได้ทำใช่ไหมสมัครทำซ้ำทำซ้อนไม่เป็นไรดีดี้สต็อปทำไม่ค่อยยากอยู่ไหนนะดีดี้สต็อปดีดีแกอยู่ไหนวะเนี่ยเครื่องบดเครื่องรับออเดอร์ไม่ใช่เตาหลอมเครื่องบดเครื่องจักรฐานเวทีเราตักผ้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระจมเรียกง่ายประตูความชื้นเครื่องตีขึ้นรูปไหนวะนี่ไงสถานีกระทิงมันเปลี่ยนชื่อนี่ว่ะแผ่นไม้เนื้อแข็งครับผมแท่งทองแดงครับเอาเวนเอานี่เลยแท่งทองแดงได้ใช้แล้วแท่งทองแดงโอ้แท่งทองแดงที่แปลว่าแท่งสีเขียวอะนะแท่งทองแดงที่แปลว่าแท่งสีเขียวครับไม่ใช่แท่งสีนี้โอ้โหยุ่งยากชะมัดเปิดยางขาดแค่แท่งทองแดงเดียวเลยเนี่ยทำนานป่ะทำนานซะด้วยโอ้ตายแล้วไว้ก่อนเลยแล้วกันถ้างั้นทุกคนค่อยกลับมาไม่ขึ้นแล้วเดินดีกว่าวาร์ปครับไปอันนี้แล้วกันใกล้สุดแล้ว30นาทีผมไม่ค่อยชอบเดินตรงแบบใหม่เท่าไหร่ทุกคนผมว่ามันเสียเวลานะครับแต่ว่าครั้งนี้เราอยากได้ของอะเนาะถือว่าเราจะเดินได้แบบว่าไม่ผิดนะครับเดินได้แบบไม่ผิดปะเดี๋ยวเริ่มเดินหากันก็เท่าที่นึกออกเลยคืออาจจะต้องวิ่งตรงยาวๆจนสุดทางเลยนะผมจนแบบเจอซากโครงกระดูกแล้วก็ไปยังเมืองแบบเหมือนเมืองเก่าอะตรงเมืองเก่านั่นแหละจะเป็นแบบไม้กลายเป็นหินอยู่นะครับคิดว่าใช่นะจากการคาดกรานคิดว่าใช่หรือว่ามันมีหน้าตาแบบว่าหน้าตาแปลกๆให้เห็นวะอย่างอันนั้นป่ะเสาที่มันงอกขึ้นมานั่นน่ะใช่หรือเปล่าวะนี่หรือเปล่าแต่มันคือกระดูกมากกว่าป่ะมันไม่น่าเป็นไม้เลยนะเดี๋ยวเราลองคอดูเลยว่าเป็นไม้หรือเป็นหินโอเครู้เรื่องกระดูกดอกกระบองเพชรใหญ่ส่วนตรงนี้ก็เป็นประตูตู้เตียงไม่เห็นมีไม้เลยต้นกระบองเพชรอันไหนลองสับทิ้งดิไม่ครับมันเป็นแค่ไม้ธรรมดาครับที่เราต้องการคือจะเป็นไม้กลายเป็นหินแล้วตอนนี้เราหาจากไหนวะผมมีอยู่ในตัวประมาณ 4-5 อันอะตอนแรกอะประเด็นคือผมเอามาจากไหนวะน่าจะแถวๆนี้แหละแต่ว่าไม่มั่นใจเลยว่าอยู่ตรงไหนหน้าตามันก็ไม้หมดนะเนี่ยจะเป็นโซนเมืองเก่าแล้วครับเดี๋ยวเขาลองเดินหาอะไรมาเข้าเขาแป๊บนึงนะเฮ้ยนั่นหรือเปล่าไม่นั้นนี่ก็ตอไม้ปกติไม่ใช่เหรอเนี่ยมันก็ต่อไม้ปกตินะไม้แห้งขนาดใหญ่ไหนลองดูใช่จริงด้วยได้แล้วมากลายเป็นหินที่นี่จริงด้วยครับผมเสร็จผมมาเลยครับแถวนี้มีไม้กี่ต้นจะตัดให้เหี้ยนเลยดูจากประเมินด้วยสายตาแล้วเนี่ยมันจะมีต้นเดียวเลยว่ะเฮ้ยอันนี้กระบองเพชรใหญ่ต้นดอกกระบองเพชรใหญ่นะครับใหญ่กว่าไม่รู้แต่ของน่าจะเยอะตัดไปก่อนเอ้าหรือทำไมตอเนี่ยโอ้มืดแล้วอ่ะแป๊บๆมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาลองเดินหาแป๊บนึงนะเจอ2ประมาณ 2-3 อันครับน้อยมากคือแบบผมเดินหาจนทั่วเลยมันน้อยมากแล้วที่เจอก็คือแบบไม่ใช่ไม้กลายเป็นหินด้วยนะเป็นไม้ธรรมดาครับผมเนี่ยอันนี้ต่อไปน่าจะใช่อันนี้ให้โหแล้วมันน้อยมากมันหายากมากจะใช้ทำอะไรคิดดีๆเลยอะวัตถุดิบที่แบบใช้แน่นอนและใช้เยอะด้วยไปครับเอาเท่าที่ไปได้ไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เตรียมสเตมินามาอย่างเยอะเนี่ยไม้แห้งอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะต้องแบบเป็นไม้ตอใหญ่เท่านั้นด้วยนะ
โหอย่างเยอะอย่างยากสุดทางแล้วว่ะไม่มีวาร์ปเทเลพอร์ตระยะไกลหน่อยหรอคือเดินกันขาแตกมากเลยคุณคือเดินอย่างไกลแล้วแม่งไม่เจอของที่ต้องการก็คือแบบขาแตกสุดๆอ่ะนี่ดูดิคือแบบมันอยู่กลางทะเลทรายจริงๆอ่ะแม่งไม่ทันแม่งแซนล็อกจริงๆว่ะสมควรชื่อแซนล็อกมากเลยทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาให้เดินเล่นที่ไม่มีอะไรไอ้บ้าเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินกับทิศทางเดิมก่อนแล้วกันแล้วก็เอาสตัมน่าไปเผากับทรัพยากรข้างนอกของพวกหินพวกอัมพันพวกอะไรเดี๋ยวเราหาแถวนั้นเอานะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับจะมั่งร่างตีมอนก็ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปที่เดิมก่อนแล้วกันผมไปตอนกำลังเดินกลับเว้ยผมหันมามองทางขวาผมเจอตอไม้ประมาณ2ตอนะครับผมว่าเป็นไปได้สูงเลยว่ามันจะมีแถวนี้เว้ยผมอาจจะเดินหาไกลเกินไปนะนั่นใช่ปะเออผมว่าใช่นะคุณเนี่ยดูดิตอมันใช่อ่ะตอทรงมันใช่อ่ะใช่ครับสุดยอดไปเลยแล้วก็หินดำๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขุดดูอาจจะเป็นแร่ใหม่ที่เราตามหาน้องได้แล้วทีนี้หมดปัญหามากลายเป็นหินแน่นอนนะครับผมวัตถุประหลาดแปรเคลียร์หามาตอนนี้ได้ประมาณ3ตอก็12อันมั้งโดยประมาณนี่ไงวานิเดียมดิบเหมือนกันปะเหมือนที่เคยได้ปะแลกแก่ไฟบล็อกหินอ่อนเหมือนไม่ใช่วาเลเนียมเลยทำไมอ่ะได้ควอสแฮะมันได้วานิเดียมตรงไหนวะแปดอะไรไม่รู้ที่เรารู้คือนี่ของดีอยู่นี่นี่ท้องฟ้ามืดแล้วคุณพักผ่อนนะเอาตีหนึ่งแล้วเหรอชิบหายละกลับบ้านไม่ทันแล้วครับแค่วิ่งก็ไม่ทันแล้วเนี่ยอุ้ยตรงนั้นมีอีกตอนึงเห็นไกลๆปะเห็นไกลปะสายจอเล็กๆที่นี้ไม่ต้องเดินไปไกลเลยนี่หว่าผมเดินสักไกลเลยบ้าบอมากสอดส่องก่อนมีเลยปะตรงนั้นไม่น่ามีอะไรนะครับโอเคเฮ้ยส่องสมบัติ What the heck เฉยเลยเอ้าชิ้นส่วนเกราะที่ตั้งตรงของใหม่เฉยเลยมันมีด้วยวะเจอการเทรซายงี้เหรอที่143ผมตอนนี้คิดบอกเลยว่าไม่ทันนะครับนอนไม่ทันแล้วนะครับกลับยังไงก็กลับไม่ทันนะแล้วใช้สแตมินาให้หมดเกลี้ยงแล้วก็นอนตายแถวนี้แหละไปเอาไม้ไปเขาจะเอามาเยอะได้พลังกายไม่พอแกจะบอกว่าไม่พอได้ยังไงฉันไม่ยอมไม่พอไม่ยอมหรอกเว้ยจะเอาให้ได้เอามาเฮ้ยอืมอืมต้องอย่างนี้ถือวะได้แล้วครับผมไม้กลายเป็นหินเพิ่มอีกหนึ่งสล็อตผมบอกแล้วว่าตอนนี้ไม้กลายเป็นหินเราน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วะเรียงหน่อยได้ไหมจะเรียงหน่อย46อันอุ้ยเหลือแล่เหลือแล่แล้วครับเหลือแล่แล้วครับชิวๆแล้วทีนี้เราก็แค่หาไอ้วันไอ้แร่อะไรนะวันลิเลียมของมันเนี่ยแต่มันขุดไปก็ไม่เจอนะมันเวลาทำการแล้วโอ้ my godก็คือลาก่อยสินะเองจะบอกฉันว่าฉันถึงเวลาลาก่อยแล้วสินะไม่อ้าวพลังกายไม่พอไม่เหลืออะไรแล้วนี่หว่าเออก็ได้ยอมโอ้เอ้ยหมดเวลาแล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ผมนายฟรีสเกมมีชื่อว่ามาทำแอสเซลล็อตหอมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับแล้วก็ชอบที่ลืมฝากกดไลค์และกดคอมเมนต์กันด้วยนะผมคลิปหน้าได้ออกไวๆนะครับบ๊ายบาย